ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ของเราวันนี้คาโบนาร่าไทยค่ะจริงๆแล้วขั้นตอนนี้ก็คือจะคล้ายๆกับคาโบนาร่าจริงๆนะแล้วก็เราเอามาประยุกต์เป็นคาโบนาร่าแบบไทยๆที่ผมคิดว่าทำง่ายอร่อยแล้วก็ถูกใจทุกคนแน่นอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับโจทย์วันนี้แปลกมีอะไรแปลกขนาดนี้เหรอโจทย์วันนี้เขาพูดออกมาเลยว่าให้ทำเมนูนี้เป็นแบบไทยๆคุณจะเอาเมนูอิตาเลียนมาทำเมนูไทยโจทย์มาแบบนั้นใครคิดเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์คือเขามีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์คือมีการฟิวชั่นนะฮะอาหารไทยจะได้ก้าวไกลไปทั่วโลกเนี่ยคุณเนี่ยผมพูดมาเนี่ยปุ๊บคุณก็จะต้องชงให้ผมทำอย่างเงี้ยโจทย์ของเราวันนี้อืออ่ะคืออะไรคาโบนาร่าไทยโอ้โหปกติแล้วคาโบนาร่าแบบสไตล์อิตาเลียนจริงๆเป็นยังไงบ้างครับเขาจะใช้เบคอนที่เป็นเบคอนเป็นก้อนๆโตๆเอามาเจียวจากนั้นก็เอาน้ำมันมาใช้ผัดกับเส้นแล้วก็เอาลงมาคลุกกับไข่แดงกับพาเมซานชีสจริงๆแล้วไม่ได้มีใส่ครีมไม่ได้มีใส่นมอะไรเลยนี่เขาเอาแค่น้ำมันจากเบคอนเจียวไข่แดงแล้วก็ชีสอย่างเดียวเน้นวัตถุดิบจริงๆรสชาติใช่ใช่อ๋อแต่ว่าคนไทยเราชอบทานครีมไงแล้วก็เลยใส่เพื่อแบบความแบบกินง่ายขึ้นไหนๆถ้าจะแบบทวิสต์บิดให้เป็นไทยแล้วเราก็คิดว่าสนใจไหมถ้าเราจะเสนอเป็นเหมือนแกงไทยหนึ่งแกงช่วงนี้ผมชอบกินมากๆบอกเลยคุณรู้แล้วเหรอว่าเราจะทำแกงอะไรผมต้องโง่อีกการกันเลยคือปกติเนี่ยแกงไทยผมชื่นชอบแต่ว่าขนมจีนเนี่ยที่ผมชื่นชอบจริงๆนะต้องทานคู่กับนี่เลยแกงปูใบชะพลูใช่เพราะผมชอบแบบทานแบบเนื้อปูยวงๆแล้วแบบใบชะพลูพอเคี้ยวปุ๊บมันมีกลิ่นหอมมากใช่แต่ยังคิดภาพไม่ออกเหมือนกันนะฮะว่าพอไปอยู่ในคาโบนาร่าแล้วจะไปคลุกไปผสมกันตอนไหนหน้าตาจะเป็นยังไงเราสองคนก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นคาโบนาร่าปูชะพลูกรอบอือมาใครทำใช่ไหมฮะหนึ่งสองสามฮึบนี่เจโยกหลบเจเป็นคนทำผมไม่คนสั่งครับมาเมนูในวันนี้ขอเสนอคาโบนาร่าปูชะพลูกรอบเมนูที่ผสมผสานระหว่างความเป็นไทยและอิตาเลียนคาโบนาร่าปูรสชาติเข้มข้นที่มีความเผ็ดร้อนจากพริกแกงและเนื้อปูเน้นๆผัดคลุกเคล้าเข้ากับเส้นสปาเกตตี้ที่เหนียวนุ่มกำลังดีตบท้ายด้วยใบชะพลูกรอบที่แสนอร่อยจะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับ พูดดังๆสิค่ะเชฟเราจะทำตัวชะพลูกรอบก่อนนะฮะเพราะว่าตอนที่เราจะทำคาโบนาร่าเนี่ยขั้นตอนจะเร็วมากค่ะนะเราจะเลยทำอันนี้ทิ้งไว้ก่อนไหนอันนี้คืออะไรฮะใบชะพลูค่ะแล้วคุณยังไงฮะแบบบัดหมาดอย่างนี้คุณเก็บความลับไว้ใช่ไหมฮะมันยังไม่กรอบแต่เราต้องการให้มันกรอบกรอบยังไงบ้างครับอุ้ยแป้งประกอบอาหารตราโกกิสิคะนี่เลยนะฮะอยู่คู่ครัวไทยมาเนิ่นนานแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับเดี๋ยวเราจะเอาใบชะพลูเนี่ยมาคลุกกับแป้งโกกิเนี่ยแบบคลุกบางๆแห้งๆแบบนี้เลยลงไปทอดก็จะกรอบได้เลยนะครับจะทอดจะผัดก็เลือกใช้น้ำมันขวดนี้ค่ะน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ค่ะทอดผัดจัดไปไลท์เลยเราก็จะอุ่นน้ำมันจนร้อนก่อนใช่ไหมคะใบชะพลูของเราเนี่ยนะคะล้างออกมาเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องเสด็จน้ำเราเอาใบชะพลูของเราชื้นๆแบบนี้ค่ะคลุกแป้งก็จะติดแบบนี้ครับแล้วเราก็จะเอาลงทอดอุ้ยอุ้ยโอ้โหอาเชฟคะอ๋อจริงเหรอครับนี่ไงได้แล้วใบหนึ่งค่ะเชฟตอนนี้ตอนทอดนี่เราจะได้กลิ่นของใบชะพลูเลยนะฮะแล้วเราชอบนะเพราะว่าเขาหอมอ่ะใบชะพลูเป็นใบที่เวลาสุกเสร็จแล้วมันเขาจะมีกลิ่นหอมๆขึ้นมาคุณทำอะไรอะคะผมวิทย์น้ำมันนะครับเอ๊ะคุณไม่มีสิทธิ์มาถามเชฟอย่างนี้นะแบบถามไหมคะครั้งหน้าจะได้ทำบ้างแป้งอ่ะให้มันติดหน่อยคุณดูสีน้ำมันผม
ใบที่เห็นแป้งเยอะๆเชฟก็ทำเละเทะไปหมดจากนั้นเมื่อเราทอดใบชะพลูจนเหลืองกรอบเนี่ยก็นำขึ้นมาพักเพื่อเสด็จน้ำมันได้เลยครับอันนี้คือใบชะพลูทอดกรอบนะฮะกรอบจริงอร่อยมากๆทอดแล้วก็พักทิ้งไว้ได้นะครับจะเหลือตรงในส่วนของคาโบนาร่าค่ะนะฮะด้วยความที่โจทย์ของเราวันนี้เนี่ยเป็นคาโบนาร่าแบบไทยเราก็เลยเลือกใช้น้ำพริกแกงไทยๆครับเราเชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่ทำกับข้าวมักจะมีน้ำพริกแกงเผ็ดติดบ้านไว้แน่นอนวันนี้ของที่เราติดบ้านก็เป็นน้ำพริกแกงเผ็ดราโลโบแต่ด้วยความที่แกงปูใบชะพลูกรอบมันจะมีรสชาติเผ็ดร้อนแบบชาวใต้หน่อยๆเราก็เลยจะใช้น้ำพริกแกงเผ็ดนี่แหละค่ะใส่กับขมิ้นแล้วก็พริกไทยดำลงไปตำด้วยกันหรือโขลกด้วยกันจนกระทั่งเขาละเอียดแน่นอนวันนี้ของที่เราติดบ้านก็เป็นน้ำพริกแกงเผ็ดราโลโบก็คือเนี่ยพริกแกงเผ็ดแล้วก็ใส่พริกไทยเพิ่มพริกไทยกับขมิ้นเพิ่มใช่เนี่ยคือเพจเขามาดีมากอยู่แล้วอะดูสิจากนั้นเทดดี้ใส่พริกไทยดำกับขมิ้นลงมาเลยโอเคขมิ้นขมิ้นนะครับมาและจากนั้นก็ใส่พริกไทยดำและขมิ้นลงไปโขลกให้พอละเอียดครับฮึ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 บผมอนุญาตให้พริกไทยดำเนี่ยหยาบๆได้แต่เพราะผมชอบตอนทานแกงแล้วแบบเห็นมิตรพริกไทยดำอร่อยมากแต่ขมิ้นคุณไม่สมควรนะครับคุณต้องละเอียดนะครับละเอียดนี่ไงคุณดูสีสิเขาจะสว่างขึ้นเลยกลิ่นหอมของขมิ้นสดขึ้นมาหลังจากได้น้ำพริกแกงตามที่เชฟต้องการแล้วเราก็จะต้องมาทำแกงกันนะคะวิธีการทำแกงของเราง่ายเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ในครัวที่ค่อนข้างเหมาะสมวันนี้พวกเราใช้หม้อหุงต้มไวทลักษ์3ชั้นขนาด20เซนติเมตรราหัวมาลายค่ะหม้อแบบนี้กระจายความร้อนดีไม่ต้องใช้ไฟแรงแน่นอนเมื่อสักครู่เราใช้น้ำมันขวดนี้ทอดแล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าขวดเดียวเนี่ยอยู่ในครัวได้หมดเลยได้ทั้งทอดทั้งผัดนะครับน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ครับน่าจะได้น้ำมันแล้วเราใส่พริกแกงของเรานะคะที่เติมขมิ้นกับพริกไทยดำลงไปเทดดี้ผัดเลยค่ะคุณสั่งเชฟเหรอครับฝากเชฟช่วยผัดเลยค่ะเรื่องแบบนี้ต้องให้ถึงมือถ้าพูดถึงแกงเนี่ยนะคะพวกเราเนี่ยจะต้องมีอัมพวากะทิแท้ 100% ติดบ้านไว้เพราะว่ากะทิของเขาเนี่ยคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกฟูแล้วนะน้ำพริกแกงฟูแล้วเติมกะทิค่อยๆหยอดก่อนคือส่วนใหญ่เนี่ยแกงปูใบชะพลูเนี่ยจะข้นๆใช่ไหมใช่ค่ะมันข้นจากเนื้อปูด้วยนะส่วนหนึ่งความจริงแล้วอ่ะแกงปูใบชะพลูมันจะออกใต้หน่อยเป็นอาหารที่แบบดูเผ็ดร้อนไม่นิยมทานรสหวานแต่ว่าเราภาคกลางใส่หน่อยเพื่อความกลมกล่อมเอาว่าจะได้ถูกใจทุกเพศทุกวัยนะครับติดหวานนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาไปหน่อยนึงค่ะหลังจากส่วนผสมเดือดแล้วใส่เนื้อปูใส่ใบชะพลูเคล้าเบาๆเพราะเราอยากให้เนื้อปูยังเหลืออยู่เป็นยวงๆรอให้ตัวใบชะพลูมันฟุบนิดนึงเนาะใช่ค่ะนิดเดียวเองแล้วคือด้วยความที่เราไม่ได้ทำแกงออกมาแบบเป็นหม้อใหญ่ๆเราต้องการเอามาคลุกกับเส้นของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้แค่นี้พอแบบเพียงพอเลยวันนี้เชฟจะต้มเส้นอะไรให้เราชิมกันค่ะวันนี้นะครับเป็นเส้นสปาเกตตี้นะครับจะได้ทานง่ายหาซื้อง่ายระยะเวลายังไงครับตามข้างซองคุณไม่จับเวลาแล้วคุณจะรู้เหรอเนี่ย7นาทีเมื่อกี้เชฟบอกค่ะเวลาผมพูดอะไรก็รับทราบค่ะรับทราบค่ะเชฟโอเคครับช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย1ในเมนูยอดฮิตตลอดกาลนั่นก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วเคยไหมกับการที่ทำไข่ออนเซนเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้ดังใจนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการทำบะหมี่แห้งกับไข่ออนเซนมาฝากรับรองรวดเร็วทันใจและได้ดังใจเคล็ดลับในการทำบะหมี่แห้งกับไข่ออนเซนวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้หม้อด้ามญี่ปุ่นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายเพราะขนาดกำลังดีเหมาะกับการประกอบอาหารในจำนวนน้อยต้องการความสุกในเวลารวดเร็วเหมาะกับเมนูของเราในวันนี้มากๆครับเริ่มจากเทน้ำลงในหม้อด้ามญี่ปุ่นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้มนานประมาณ 3-4 นาทีจากนั้นเทน้ำออกจากหม้อแค่นี้เราก็จะได้เส้นบะหมี่ที่เหนียวนุ่มกำลังดีจากนั้นจัดบะหมี่ใส่ภาชนะเตรียมไว้เทน้ำลงในหม้อด้ามญี่ปุ่นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดเกลือป่นเสริมไอโอดีน
ปิดไฟเติมน้ำอุณหภูมิปกติใส่ไข่ไก่ลงไปทิ้งไว้นานประมาณ17นาทีช้อนไข่ไก่ลงแช่ในน้ำเย็นจัดไข่ออนเซนของเราก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับจัดเบบี้หางหงลวกสุกลงในภาชนะที่ใส่บะหมี่เตรียมไว้ตามด้วยบรอกโคลีลวกสุกและอกไก่ต้มสุกหั่นเป็นชิ้นวางไข่ออนเซนลงด้านบนพร้อมเสิร์ฟมาดามญี่ปุ่นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมาลายผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพฟู้ดเกรด SUS 304แข็งแรงทนทานปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนมีติดครัวไว้ช่วยให้การทำอาหารของคุณผู้ชมสะดวกและง่ายขึ้นเยอะเลยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมาลาย